เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับสืบเนื่องจากสกินของนักมายากลนะฮะที่แต่งตัวล้อเลียนเป็นแจ็คนะครับแต่งตัวเป็นพี่ชายน้องชายที่พลัดพรากกันไปนะฮะซึ่งในโปสเตอร์นั้นนะครับมีอีก2ตัวนะครับก็คือฟอร์เวิร์ดแล้วก็คุณโจนะครับที่อยู่ในโปสเตอร์นั้นด้วยซึ่งวันนี้ทางบล็อกของ Identity นะครับก็ได้โพสต์อาร์ตเวิร์คของทั้ง4คนออกมานะครับมีใครกันบ้างนะฮะนักมายากลเนี่ยแน่นอนครับแต่งตัวคอสเพลย์ล้อเลียนเป็นแจ็คนะครับเป็นพี่ชายน้องชายของแจ็คนะฮะฟอร์เวิร์ดแต่งตัวล้อเลียนเป็นเกมคีปเปอร์นะครับแต่งตัวล้อเลียนเป็นน้องกวางของเรานะฮะส่วนคุณโจนครับใจกล้ามากฮะแต่งตัวล้อเลียนเป็นโจ๊กเกอร์นะครับหรือว่าสมายลี่เฟสนะฮะเป็นฮันเตอร์ที่หลายๆคนค่อนข้างจะไม่ถูกโฉลกด้วยนะครับกับโจ๊กเกอร์ส่วนอีกคนนึงครับไม่ใช่เซอร์ไวฮะแต่ว่าเป็นฮันเตอร์ไม่รู้หลุดมาจากไหนครับแต่งตัวล้อเลียนเป็นใครลองดูครับนี่คือใครดูจากรูปร่างแล้วก็บาดแผลที่มือที่แขนแล้วนะฮะก็น่าจะหนีไม่พ้นว่าเป็นลีโอแน่นอนครับแต่เขาคอสเพลย์เป็นอลาดินใช่ไหมจากที่ต้องใช้ฉลามตีนะครับเปลี่ยนเป็นถือตะเกียงตีหัวแทนนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรนะฮะหรือว่าจะล้อเลียนเป็นสกินของนักมายากลที่เป็นอลาดินเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าอยู่ในเซตไหนอยู่ในทีมไหนเขาหลุดมาจากไหนครับคนนี้แล้วถ้ายังจำกันได้นะครับสกินของเซอร์ไวทั้ง3คนนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในโปสเตอร์ที่โปรโมทวันฮาโลวีนนะครับทั้งของฟอร์เวิร์ดคุณโจแล้วก็นักมายากลนะฮะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสกินที่เข้ามาในวันฮาโลวีนที่25นี้นะครับแล้วก็อาจจะนะฮะอาจจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเทศกาลวันฮาโลวีนเหมือนกันก็ต้องรอดูวันที่25นะครับว่าจะมีสกินพวกนี้เข้ามาหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าสกินที่เขาแต่งคอสเพลย์กันนะฮะมันจะไปถูกใจเท่าสกินชุดนี้ของมาธาได้ยังไงใช่ไหมครับนี่เป็นต้นแบบให้กับลัคกี้กายเลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ลัคกี้กายแต่งตัวเป็นชุดเมดนะครับเป็นแม่บ้าน เราเจอใครเนี่ยยังไม่เห็นแฮนเตอร์นะครับเป็นแม่บ้านก็ต้องทำงานทุกอย่างนะครับนักมายากลมาเอาปีนอีกแล้วไปดีกว่าครับเปลี่ยนที่ดีกว่าอยู่ตรงนี้ดูแล้วน่าจะไม่ปลอดภัยเปิดกล่องนะฮะนักมายากลของตัวเองยังไม่ได้ใช้เลยอ้าวจรวดอย่างนี้โจ๊กเกอร์ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องเลยนะฮะไม่รู้ทำอะไรอยู่ดูไกลๆเอาไว้ครับคอยดูเงาเห็นตะคุ่มตะคุ่มเมื่อไหร่ก็ก้มแอบชาวสวนวิ่งไปด้านนู้นครับรู้สึกว่ายังไม่ได้แตะเครื่องถอดรหัสกันเลยใช่ไหมนี่ไงสตาร์ทเครื่องแล้ววิ่งอยู่แถวไหนวิ่งสายไหนผ่านมาตรงนี้ไหมไม่ต้องแวะมาครับตรงนี้ยังเงียบสนิทอยู่ยังปลอดภัยดีอยู่ข้างหลังนะฮะก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกันอยู่นะครับสองเครื่องใกล้ๆกันเอามาแล้วฮะม่วงมาเชียไหนแวะไปหาเพื่อนก่อนฮะเพื่อนวิ่งออกมาแล้วยังไงดีว่าไปถอดรหัสตรงอื่นก่อนดีกว่าครับหนีให้ไกลก่อนยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยนะครับยัง5เครื่องเท่าเดิมตรงนี้ว่าไงมีใครไหมโอ้โหน็อกเลยครับทีเดียวแสดงว่าเทเลอร์ช็อกนะฮะเดี๋ยวเขาไปช่วยครับถอดรหัสไปพังๆเขาไม่อุ้มอ่ะนี่จะบอกนะว่าตีแล้วปล่อยให้นั่งอย่างนั้นไล่ตีให้หมดอาจจะไล่เพื่อนอยู่นะฮะรอแป๊บหนึ่งครับดูเว้ยมาแล้วมาทางไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เฮ้ยด้านซ้ายครับด้านซ้ายด้านซ้ายฮะชัดเลยอ๋อวิ่งจรวดดูอยู่ใช่ไหมไปไหนละอะไรของเขาอะผมไปดึงเพื่อนก่อนดีกว่างั้นยังอยู่แถวนี้เฮ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้วิ่งมันวิ่งวนเล่นวิ่งวนอย่างนี้วางไป วนไปวนไปเขารอจังหวะฮะไม่ไปแน่นอนอย่างนี้ด้านไหนเข้ามาตรงกลางเอ้ยเดี๋ยวไม่โดนมามาว่าไงฝั่งไม้ไปฝั่งไม้ไปตรงนี้ไม่มีไม้อ้อมไปก่อนอ้อมไปฮะขอสปินไม้หน่อยปึ๊บ
เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่หาไม้อื่นเล่นกับโจ๊กเกอร์ต้องหาไม้ฮะข้างหลังเกือบมาไม้นี้อีกว่าไงว่าไงเขาเดินอ้อมเดินอ้อมหลังไม้ฮะรอรอวางไปเอ้าตีโดนได้ไงโอ้เสี้ยววินาทีจริงๆดึงช้ากว่านิดเดียวนี่โดนเลยครับอุตส่าห์อยู่หลังไม้แล้วนะเขายังไม่ไปแน่นอนครับเขายังอยู่รอเราแถวนี้เหลือ3เครื่องครับแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะวิ่งพดพาดไปเดี๋ยวจ้าเอเหมือนจะไปแล้วเอ้ยยังครับยังอยู่ฮะเดินหาเราอยู่นี่ไงด้านซ้ายนี่ไงครับเขาเดินวนอยู่ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมหิวให้หน่อยยังวิ่งจรวดอยู่ครับวิ่งไปไหนไม่รู้ขอแตะอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอีกาขึ้นนี่ไงโอ้โหมาถึงเจอเลยโอ๊ยมาด้านนี้ด้วยอ้อมหลังอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องยิงแล้วไปฮะไม่มีอาวุธแล้วครับหน้าต่างก่อนสปินมาแต่ไม่ต้องวิ่งไกลครับอยู่แถวๆนี้แหละทางตรงไม่ดีสำหรับเราฮะยังอยู่แถวนี้แน่นอนนั่นไงอยู่ไหนอยู่ไหนหาตำแหน่งก่อนนี่ไงทำหน้าต่างมาครับเขายังข้ามาอยู่เขายังข้ามาอยู่วางไม้ไม่ทันนิดเดียวช้าไปนิดเดียวเอาไปกดปุ่มนี้จะกดสเปซบาร์ไปกด4เอาละได้เวลานั่งพักแล้วครับเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วฮะเครื่องเดียวไม่ต้องวางทิ้งนะไปนั่งเก้าอี้ก็นั่งเออโอเคนั่งไปเฝ้าแน่นอนเครื่องสุดท้ายครับให้เพื่อนถลายเสร็จก่อนค่อยมานะเพื่อนอ้าวเพื่อนมาเลยโอ้โหลักกี้กายอุ้ยโอ้โหเพื่อนโดนตีไปทีนึงเอ้าหลุดแล้วเหรอบ้าจริงผมก็มัวแต่ดูลักกี้กายทางไหนทางไหนเฮ้ยตรงนี้ข้ามไปหน้าต่างหน้าต่างตอนนี้ต้องระวังเรื่องไม้แล้วฮะเดินมาไหมเขามีที่ปิดหน้าต่างด้วยอ่ะเพิ่งเห็นเมื่อกี้โมแต่ดูลักกี้กายนะครับดูเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูตัวเองเดินมาไม้ครับวางสตันไปหน้าต่างปิดอยู่ฮะหาหน้าต่างอื่นหน้าต่างนี้ได้อยู่มีไม้อีกไหมแถวนี้ตรงนี้มีฮะน้ำมันหมดไปแล้วครับวิ่งมาไม่ถึงอยู่ข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าเห็นเราไหมน่าจะเห็นนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอ้อมมาครับวนมาไปไหนไปไหนไปไหนแล้วไปนู่นครับตะกี้กายวิ่งมานะฮะไม่รู้ว่าวิ่งหนีมาหรือว่ายังไงถ้ามาตรงนี้เอายังอยู่ครับจ็อกเกอร์เขายังเล่นอยู่แถวนี้นะฮะเรียบร้อยอ้าวตะกี้กายมีเปิร์กแต่เราไม่มีเปิร์กแล้วก็ยังอยู่แถวนี้ด้วยน่าจะไล่เราอยู่ด้วยนะครับดูสถานการณ์แป๊บนึงฮะไปเปิดประตูตอนนี้อาจจะเสี่ยงเกินไปแล้วที่กายก็อยู่โอ้โหต่อหน้าต่อตาตาแดงด้วยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวช่วยยังไงก็ต้องช่วยเขาฮะแต่ตอนนี้ขอหลบก่อนเอ็มม่านะฮะตามหลังเราอยู่ครับตาแดงมาเลยฮะตามเราไหมตามไหมไม่ตามใช่ไหมอย่างนั้นไปฮิวลักกี้กายเรียบร้อยครับเอ็มม่าล่วงคาประตูแน่นอนอย่างนั้นฮิวไปโอ้เราฮิวช้าด้วยไงเดี๋ยวรออีกวัน2วันนะฮะตัวหมอดูมานะครับโหนทำนายพยากรณ์มานะฮะไอ้เจ้านกฮูกเนี่ยเหมาะแก่การใช้ตอนเปิดประตูมากเลยคือเอานกฮูกกันไว้ถึงแม้ว่าจะตาแดงตียังไงเราก็ไม่ล้มนะครับยืนกดไปเถอะแต่ว่าต้องมีในสต็อกหน่อยแล้วกันนะมันเก็บได้5ตัวนะครับใกล้ๆฮะเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวหิวให้เสร็จก่อนแป๊บนึงเพื่อนใจเย็นเอ้าไปไหนอะวิ่งไปไหนเดี๋ยวดิต้องช่วยเพื่อนครับไม่ได้แต่ว่าเลือดไม่เต็มทั้งคู่หิวให้เต็มก่อนสักคนได้ไหมแล้วกี่กายไปไหนตรงนี้หรอจะหิวตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมาเอ้าแล้วไปไหนล่ะเนี่ยไม่ได้หิวสักทีนะครับยังไงเนี่ยเออ
ือฮีลให้เราก็ได้นะเดี๋ยวไปช่วยเองมันก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งไปช่วยเพื่อนคนหนึ่งเปิดประตูนะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วตาแดงน่าจะหายไปแล้วโจ๊กเกอร์นานสมควรแล้วเพื่อนก็จะบินแล้วครับผมเปิดประตูนะมาลุ้นกันครับเราเปิดประตูช้าด้วยไงเพราะว่าเพื่อนนั่งเก้าอี้อยู่ดึงเพื่อนออกมาเนี่ยฮะเห็นชัดๆเลยครับเปิดประตูเร็วขึ้นวิ่งมาเลยเพื่อนวิ่งมาเลยตามันไม่แดงแล้วแป๊บนึงใจเย็นเรียบร้อยโอ้ยมันสตาร์ทเครื่องมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกมาด่วนฮิวหน่อยไหมเออสักหน่อยก็ได้ได้แต้มครับอีกวัน2วันนะฮะตัวโปรเฟตมานกฮูกบินกันว่อนแมปแน่นอนฮันเตอร์เดินไปไหนเจอแต่นกฮูกยิ่งถ้าเกิดใช้กัน4คนเลยนะสนุกแน่นอนครับมาแล้วฮะตาหายแดงแล้วนะครับใช่ไหมตาปกติแล้วครับไปดีกว่าฮะอ